อ๋ออยู่เกษตรโอ้ใกล้บ้านเลยคุยกับผู้ใหญ่คุณมีหางเสียงสิครับไม่เพื่อนคุณนี่คุณยี่บกคุณยี่เท่าไหร่เด็กคนนี้เท่าไหร่40นี่น้องบิวหนักแน่นหน่อยนะคะครับปีนี้ชื่ออะไรแล้วคะปีนี้ปีนี้26ครับผมก็โตมากเลยก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะอาจารย์ก็ถือว่าทำงานก็3ปี3 4ปีนะจบเนาะพออยู่เรื่อยๆเที่ยวเศร้าอย่างเดียวทั้งสาวสอดก็ไปด้วยสอดส่องฐานถ่ายกันเลยค่ะบิวได้ตั้งหลักได้สักทีนึงยังไงคะบิวไหนเล่ามาซิเรื่องไอ้ปัดตัวก็อาจจะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าสกิลเราไม่ถึงอะไรอย่างนี้ขออนุญาตอย่างนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราไปเริ่มเติมตรงไหนได้บ้างคะก็คงได้ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าที่อ่ะก็เราไม่มีอย่างอื่นที่เราถนัดแล้วเลยอะคะเราทำด้วยกันได้ไหมต้องทำงานแบบไม่เจอคนแต่ไม่ว่าจะงานอะไรที่เราทำงานร่วมกับคนอื่นเราก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจใช่ไหมคะคืออาจจะต้องฝืนในบางอย่างแล้วก็ลึกขึ้นมาแบบเพิ่มตรงนี้ให้กับตัวเองอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยทุกอย่างมันหมุนหาเรามันอาจจะยากไปถ้าเรารีบนะคะถ้าไม่รีบอยากชิลก็ชิลไปเลยตลอดชีวิตหมอต้องรีบกันถ้ารีบก็ต้องหมุนเลยค่ะหมุนตัวเองใหม่ลองเล่งพี่เคยเข้าใจเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่เป็นคนไม่ค่อยสื่อสารเหมือนกันเลยทำให้พี่รู้ว่ารอบข้างอ่ะเขาไม่เข้าใจว่าเราจะพูดอะไรถ้าเรานั่งเงียบแล้วเราไม่อธิบายแล้วเราคิดว่าคนนี้น่าจะเข้าใจเรามันไม่มีคนคนนั้นหรอกค่ะไม่มีใครเข้าใจเราได้ 100%จริงค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสื่อสารให้เข้าใจรู้เรื่องสกิลก็ส่วนหนึ่งนะสกิลก็ต้องฝึกการพูดให้รู้เรื่องเนี่ยเป็นเบสิกของการทำงานเลยยิ่งเราพูดรู้เรื่องเรายิ่งได้แต้มต่อเพราะว่าเขาจะทำงานกับเราง่ายขึ้นเขาอยากจ้างงานเรามากขึ้นยิ่งลองไปเวิร์กออนตรงนี้ดูเขาอาจจะเป็นคนที่อายไม่อายแล้วมั้งระดับนี้ไม่แบบแต่ดูเขาจะดูแบบไม่ค่อยกล้าเหรอคะใช่ทุกอย่างมันต้องเวลาจะมาหามี่แต่อย่างแต่ละทียังต้องหาเพื่อนไปเลยแล้วทั้งที่หามี่มาตั้งนานแล้วนะก็พูดต้องมองว่ามันแยกกันอันนี้มันแบบเพื่อประทังชีวิตอะมันต้องมาอายแล้วอยู่ในมุมของตัวเองไม่ได้นอกจากคุณมีธุรกิจส่วนตัวแล้วคุณทำแบบเล่นหุ้นคนเดียวเนี้ยได้ยูก็ต้องหาทางอะครับยูไม่รู้จะให้คำแนะนำแบบไหนเลยอยากเห็นยูแบบเดินก้าวหน้าไปไม่อยากเห็นยูแบบโดนทิ้งอยู่ด้านหลังแล้วก็ไม่มีความสุขกับชีวิตอะไรเงี้ยแล้วคอนเสิร์ตถ้ามันหลายสตางค์คุณไม่ต้องซื้อบัตรมาเลยนะคะเดินทางเก็บเงินไว้ไม่ต้องเป็นต้องมาเจอวันนี้มันไม่ได้สำคัญที่สุดยูเจอมี่เมื่อไหร่ก็ได้ที่ยูจะมาเจออะไม่ต้องไปขนขวายหาตังมามันหลายบาทอยู่ดูสภาพตอนนั้นก่อนแล้วกันค่ะไม่ต้องดูเลยค่ะมี่ตัดสินใจให้ก็อาจจะมีแรงใจแล้วก็พี่เนี่ยอาจจะเป็นแบบจุดไฟให้เขาก็ได้นะฮะจุดไฟเผาตัวเองหรือเปล่าไม่หมายไปทางใจทำงานเดี๋ยวไปแบบทุรนทุรายรีบเร่งไม่เอาฟังเรื่องเล่าเอาก็ได้เดี๋ยวมีภาพถ่ายพี่ดูแลน้องได้ไหมคะมีเขาอยู่คนเดียวเลยค่ะที่โรงเรียนเล็กคิดอยู่ไงมันคิดว่าเป็นวิจัยบิวก็ต้องทำตัวให้น่ารักให้พี่ๆเขาเอ็นดูนะคะอะไรอยู่ใกล้เดี๋ยวเรียกไปคุยที่มหาลัยอ๋ออยู่เกษตรโอ้ใกล้บ้านเลยคุยกับผู้ใหญ่คุณมีหางเสียงสิครับไม่ใช่เพื่อนคุณนี่คุณยี่บกคุณยี่เท่าไหร่เด็กคนนี้เท่าไหร่40นี่น้องบิวหนักแน่นหน่อยนะคะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ